สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีโลกโซเชียลได้แชร์ข้อความจาก Facebook รัชนกศรีนอกของนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์คลับเฮ้าส์อ้างถึงเหตุการณ์ถูกนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือต้อมยุทธเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ตบหน้าและทำร้ายร่างกายหลังมีการนัดเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้อมยุทธเลิศเปิดประเด็นกล่าวหาว่ามีคนโกงเงินม็อบโดยไม่มีหลักฐานทำให้ไอซ์ตั้งรูปดิสเพลย์ถามว่าต้อมยุทธเลิศขอโทษคนนั้นหรือยังก่อนที่ทั้งสองฝ่ายได้นัดเคลียร์ทำความเข้าใจกันและขอโทษในเรื่องนี้ที่สถานจัดกิจกรรมแห่งหนึ่งย่านคลองสานกรุงเทพเมื่อ21พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาต่อมาพันตำรวจเอกต่อศักดิ์ปานกลิ่นพุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเบื้องต้นได้รับแจ้งเหตุตามข้อเท็จจริงเหตุเกิดเวลาประมาณ20นาฬิกาบนเรือสำราญที่วิ่งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาผู้เสียหายเป็นหญิงสาวมาแจ้งความว่าถูกคู่กรณีเป็นชายทำร้ายร่างกายโดยการตบหน้าไป2ครั้งล่าสุดตอนนี้ได้ทำเรื่องส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส่วนชายคู่กรณีเจ้าหน้าที่จะทำการออกหมายเรียกถ้าครั้งแรกไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกเป็นครั้งที่2และถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับต่อไปจากนี้จะไม่เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมรอแค่ผลการตรวจร่างกายส่วนคู่กรณีที่เป็นชายรอให้เข้ามารับทราบข้อหาตามหมายเรียกต่อไปร้อยเวรได้รับแจ้งไปแล้วทำร้ายแล้วจับได้แล้วบันทึกลายแก่กายว่าตบหน้าไปสองครั้งแล้วก็เขาก็มาแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวผมก็ส่งตัวผู้บาดผู้ถูกทำร้ายไปที่โรงพยาบาลตากตรวจแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกมาขอมาเรียกมานะครับเพราะว่ามันเราถ้าไม่มาสองครั้งก็ออกหมายจับเนี่ยมันเป็นเรื่องการโพสต์ข้อความในอะไรต่างๆที่ไหนมันก็เกิดไม่พอใจกันนะที่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาแหละแล้วเขาโพสมันแบบไม่พอใจกันนะแล้วก็อีกฝ่ายก็มาคุยก็มาด่ากันขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดแฮชแท็กนานาไอซ์โดนทำร้ายจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์โดยส่วนใหญ่ต่างวิจารณ์ต้อมยุทธเลิศอย่างดุเดือดเช่นโพสต์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อซิริไอโอฝ่ายประชาธิปไตยที่โพสต์ภาพหน้าทวิตเตอร์ของต้อมยุทธเลิศที่ตั้งชื่อว่าผู้กำกับเลวก่อนจะบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อทวิตเตอร์ตัวเองว่าแบบนี้เลวสมชื่อพร้อมทั้งมีภาพข้อความที่ระบุอีกหลายข้ออาทิช่วงม็อบพีคๆคนเขาระดมทุนช่วยม็อบแต่กูระดมบ้างแต่ระดมทุนไปทำหนังพอคนท้วงว่าทำไมไม่เอาเงินไปช่วยม็อบก่อนโดนมันด่าว่าเป็นสลิ่มบล็อกทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับหนังที่มันจะสร้างจนถึงตอนนี้โครงการหนังที่จะทำไปถึงไหนแล้วช่วงคนช่วยม็อบโดน112ไอ้นี่มาปล่อยข่าวม็อบโกงเงินบริจาคทับถมกันอีกสลิ่มเอาไปปั่นกันมันเลยโพสต์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อเข้าลัทธิบรูโน่กับพี่ไม่น้องซึ่งโพสต์ว่าเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านเพราะมันเป็นการใช้ความรุนแรงทุกคนควรมาดูหน้าเปิดรับบริจาคร้อยล้านสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับประชาชนแล้วไหนผลงานเงียบหลักฐานการโอนเงินก็มีกันอยู่เปล่าคนโอนขอเงินคืนกันด่วนต่อมานายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วยได้ทวิตถึงเหตุการณ์นี้ด้วยว่าเมื่อคืนกลับออกจากงานมาก่อนพอรู้เรื่องนานาไอซ์โดนทำร้ายแล้วเสียใจมากโกรธและผิดหวังมากกับพฤติกรรมแบบนี้การทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ผิดก็คือผิดต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดขณะที่กรุณพลเทียนสุวรรณดารานักแสดงที่สนับสนุนม็อบราษฎรทวิตแสดงความเห็นผู้ชายคนที่พูดจาถ่อยๆตบและถีบผู้หญิงนี่ใช่คนเดียวกับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำหนังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิทใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมไม่รู้ว่าหยาบแต่กำเนิดหรือเพิ่งหยาบตอนมีชื่อเสียงครับพร้อมติดแฮชแท็กแก่งกับผู้หญิงนะเราอะล่าสุดทวิตเตอร์ไม่ใช่แหนมหยาบเรี้ยวมากได้แชร์ข้อความการโต้กลับของฝ่ายต้อมยุทธเลิศโดยระบุว่าต้อมผิดแล้วไอซ์ไม่ผิดหรอไปขึ้นเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาให้ตรวจ ATK ทุกคนไอซ์ก็ไม่ยอมตรวจสรุปไอซ์เล่าไม่ครบแล้วเราจะเชื่อไอซ์ได้แค่ไหนพร้อมติดแฮชแท็กส่งทวิตยามเช้านานาไอซ์โดนทำร้ายเรือลำนี้เขาต้องมีตั๋วขึ้นเรือจากการชิงโชคเท่านั้นเขาตั้งใจจะไปเจอกันไอซ์แหกกฎทุกเรื่องทำให้ทุกคนไม่ปลอดภัยอันนี้ว่าที่ผู้สมัครก้าวไกลจริงๆหรือcommon sense สำหรับคนที่ไม่ได้อยากมีเรื่องนะครับ 1. ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ซึ่งเจ้าของและหรือเจ้าภาพเขาไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเองและเราเคยด่าเขาไว้เสียๆหายๆก็อยากเข้าไป 2. ยิ่งถ้าสถานที่นั้นเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวเฉพาะสำหรับคนที่ได้รับเชิญจากเจ้าภาพแต่เขาไม่ได้เชิญเราก็อยากเข้าไป 3. คนที่เรากำลังด่าเขาไว้เสียๆหายๆ
กำลังเมาอยู่ในปาร์ตี้ที่เขากินเหล้ากับเพื่อนเขาก็อย่าเข้าไปถ้าทำครบทั้ง3อย่างเขาเรียกว่าไปหาเรื่องครับ